คำคล้องจองอาจจะมี1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือ4พยางค์ก็ได้และเด็กๆรู้จักพยางค์ไหมคะรู้จักพยางค์ไหมพยางค์คืออะไรต้องอยู่ต้องทวนใหม่พยางค์คืออะไรคะเสียงที่เราเปล่งออกมา1ครั้งเรียกว่า1พยางค์นั่นเองนะคะอ่ะไหนลองมาดูซิว่าการเปล่งเสียง1ครั้งแล้วเด็กๆบอกว่า1พยางค์นะคะเราลองมาดูซิว่าถ้าเปล่งคำคล้องจอง1พยางค์เด็กๆจะได้ตัวอะไรออกมามีคำว่าอะไรคะคำนี้กี่พยางค์ใครคิดว่า2พยางค์ใครคิดว่า1พยางค์และหนุ่มๆคิดว่ากี่พยางค์คะกี่พยางค์ลูก1พยางค์คำว่าปลาเราไม่ออกเสียงปลาซะหน่อยใช่ไหมคะปลาออกเสียงปอกะลอเสียงเป็นยังไงคะลูกกล้ำกันเราเรียกคำอะไรคะควบกล้ำนะคะมีพยัญชนะต้น2ตัวไงคะไม่ใช่2พยางค์เข้าใจหรือยังเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจเมื่อวันศุกร์คุณครูเจอผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งพานักเรียนตัวเล็กๆในห้องนี้แหละไปหาคุณครูแล้วบอกว่าคุณครูขาช่วยหน่อยเถอะที่บ้านนะชอบเล่นเกมมากเลยเล่นกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกให้คุณครูไปดุที่บ้านหน่อยแล้วครูจะไปดุได้ไหมเนี่ยถ้าอยู่ในห้องเรียนยังไม่ตั้งใจอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเรานี่แหละเตือนตัวเองนะคะและเตือนคุณพ่อคุณแม่ด้วยบอกว่าอย่าเขี่ยโทรศัพท์ให้มันมากนะคะมาดูคำว่าปลาเด็กๆลองดูนะว่ามันจะคล้องจองกับคำว่าอะไรคำแรกคำว่าอะไรคะเหมาคำที่สองคำว่าเราคำที่สามคำว่าเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้เราทวนความรู้เดิม1พยางค์คำว่าปลาจะคล้องจองกับคำไหนคะปลาจะคู่กับฉันคู่เธอเธอคู่ฉันเพราะฉะนั้นปลาจะคู่กับอะไรไหนใครคิดว่าปลาคู่กับเราเพราะมีตระอาเหมือนกันเลยไหนใครคิดว่าปลาคู่กับเหมาก็มีตระอาเหมือนกันปลาเหมาเลยหรือใครคิดว่าปลาจะคู่กับตาเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าปลาคู่กับอะไรคะปลาคู่กับตาค่ะเพราะว่าอะไรเหมือนกันสระสระเหมือนกันนั่นเองอ้าวมาดูใหม่อีกอันอะไรเอ่ยบ้านเธอกับบ้านฉันเพราะฉะนั้นบ้านบออานอบานไม่ถูกบ้านจะคู่กับอะไรระหว่างทิ้งงานฉันอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นบ้านจะต้องคู่กับงานเก่งมากค่ะลูกอย่างนี้เราเรียกว่าคำคล้องจองกี่พยางค์1พยางค์นั่นเองออกเสียงแค่ครั้งเดียวเห็นไหมคะอ้าวมาดูอันนี้บ้างลมพัดลมพัดกี่พยางค์คะ2พยางค์เพราะฉะนั้นลมพัด2พยางค์ลมพัดจะคล้องจองกับคำไหนได้บ้างลมพัดจัดหาตาดีพอใจทำไมถึงคิดว่าลมพัดจะต้องคู่กับจัดหาคะลูกเพราะพยางหลังของคำข้างบนคือคำว่าลมพัดคำว่าพัดจะต้องคล้องจองกับพยางแรกของคำที่สองพัดกับอะไรนะที่คล้องจองกันพัดกับ
ับจัดนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูคล้องจองแบบนี้บ้างอ้าวอ่านพร้อมกันสิลูกไฟฟ้าบินไปด้านข้างล่างบ้างในนาโบดำหากินอ่ะคุณครูขอคำแรกก่อนคำว่าไฟฟ้าเด็กๆคิดว่ามันควรจะคู่กับอะไรไฟฟ้าจะคู่กับอะไรคะไฟฟ้าคู่กับหากินแล้วบินไปจะคู่กับอะไรบินไปต้องคู่กับในนาตาโตจะคู่กับอะไรคะโบดำตาโตก็ต้องคู่กับโบดำเด็กๆลองสังเกตที่คุณครูให้ไฟฟ้าฟ้ากับอะไรคะฟ้ากับหาบินไปในนาคำว่าไปกับคำว่าอะไรคะในตาโตแล้วคะลูกโตต้องคู่กับโบนั่นเองเอาละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราคุณครูจะเขียนคำในกระดานให้แล้วเดี๋ยวเด็กๆลองเติมกันดูนะคะคำที่หนึ่งคำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรคะมือดีคำที่สองขอเสียงหูตาคำนี้ล่ะคะเดาผิดแล้วทะลุต่อไปมันคล้องกันไหมเนี่ยคล้องกันหรือเปล่าอ่านว่ากระบะต่อไปฝึกอ่านคำก่อนภูเขาคำต่อไปค่ะดูดีๆนะอะไรคะมีคำหลอกด้วยเดี๋ยวสักครู ลำอะไรลำยายต่อไปพร้อมกันค่ะลูก1 2 3ไหนใครอ่านไม่ได้บ้างกับ
คำที่คุณครูให้มาทุกคนอ่านได้หมดอ้าวขอเสียงผู้ชายดังๆหนึ่งเที่ยว1 2 3อย่างนั้นเราจะมาลองหาคำคล้องจองกันบ้างมาแล้วค่ะตาสียาดีหาคำที่อยู่ในกระดานของคุณครูมาเติมคำตรงกลางเอาหาให้เจอตาสียาดีเพราะฉะนั้นจะหาคำอะไรมาเติมดีต้องเติมคำว่าอะไรคะถ้าไปยังตรงกลางถ้าคำตรงกลางหนูบอกว่ามีนานไหนหนูลองอ่านที่ตาสีมีนาต่อไปเรามาดูซิว่าคนเก่งตอบถูกหรือเปล่าถ้าเด็กๆคิดอิงตามหลัก